ดับกระแสโลกอย่างสนิทความดับนี้ก็เป็นความดับที่ไม่เคยคาดคิดไว้ก่อนเช่นกันแต่เป็นความดับที่นิ่มนวลปรากฏชัดเจนเฉพาะตัวว่าดับอย่างไรความดับนี้จะดับทั้งภายในและภายนอกคำว่าภายในคือวิญญาณภายในใจคำว่าภายนอกคืออายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อวิญญาณภายในดับไปอย่างเดียวเท่านั้นสื่อสารแห่งการสัมผัสของอายตนะคือวิญญาณในตาวิญญาณในหูวิญญาณในจมูกวิญญาณในลิ้นและวิญญาณที่มีอยู่ในร่างกายทั่วไปก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทันทีจะสัมผัสอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่มีวิญญาณในตาไม่มีวิญญาณในหูไม่มีวิญญาณในจมูกไม่มีวิญญาณในลิ้นไม่มีวิญญาณในกายและไม่มีวิญญาณในใจจึงไม่รู้ในการสัมผัสภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่อย่างใดแม้ใจก็ไม่มีธัมมารมณ์ที่จะรู้ในขณะนั้นความเคลื่อนไหวทางกายความเคลื่อนไหวทางวาจาและความเคลื่อนไหวทางใจก็เคลื่อนไหวในการสัมผัสอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่มีวิญญาณรู้ในความเคลื่อนไหวจึงเป็นการดับในวิญญาณอย่างสนิทความสุขทางกายความสุขทางใจและความทุกข์กายความทุกข์ใจจะมีมาจากที่ไหนเพราะไม่มีวิญญาณรู้ว่าสุขว่าทุกข์คำว่านิโรธคือความดับทุกข์ก็อยู่ในช่วงนี้ความดับที่ได้อธิบายมานี้จะเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นเองผู้ภาวนามาถึงจุดนี้แล้วจะรู้เฉพาะตัวเรื่องการเกิดขึ้นของวิปัสสนาญาณที่อธิบายผ่านมานั้นจึงเป็นปัจจัยเชื่อมโยงต่อกันกับความดับในลักษณะนี้โดยไม่มีการทิ้งช่วงแต่อย่างใดมีแต่จะก้าวไปเพื่อจะถึงความบริสุทธิ์เต็มที่